ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรา2คนกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Little Cook Little Gang ค่ะใช่แล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดเมนูเด็ดๆสำหรับคุณหนูๆ นะคะที่จะนำทีมโดย2เชฟที่เรียกได้ว่ายังอยู่ในวัยจะต่ออยู่เลยค่ะใช่ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งเชฟหนูน้อยฝ่ายหญิงแล้วก็เชฟหนูน้อยฝ่ายชายด้วยค่ะจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวให้แมวเปี้ยวแนะนำเลยก็แล้วกันนะค่ะได้ค่ะฝ่ายสีเขียวนะคะน้องลีโอค่ะเชิญเลยค่ะเย้แหมลูกหล่อทีเดียวนะคะน้องคนนี้เดี๋ยวมาดูฝีมือเดี๋ยวมาดูฝีมือนอกจากสีเขียวแล้วนะคะฝั่งของนิ้งค่ะวันนี้ก็พาน้องสาวคนสวยมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะคะนั่นก็คือน้องแบนเองวันนี้นะคะทั้งทีมสีเขียวแล้วก็ทีมสีเหลืองเนี่ยเราจะมีเมนูโจทย์ให้นั่นก็คือโจ๊กหมูค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งเมนูทั้งหมดเนี่ยทางทีมงานของเรานะคะก็ได้จัดเซตไปให้เรียบร้อยเตรียมมาเรียบร้อยใช่ค่ะแต่ว่าจะให้น้องๆเนี่ยเป็นคนลงมือปรุงรสชาติด้วยตัวเองนะคะส่วนเกณฑ์การตัดสินของเราค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเนี่ยนะคะจะทำอาหารได้อร่อยขนาดไหนให้ท่านผู้ชมได้ทานอาหารแล้วก็ให้คะแนนเรากันค่ะใช่ค่ะใครที่ได้คะแนนดาวจากเราไปได้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะค่ะเมื่อตอนนี้ทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าอ่ะให้น้องเบสแนะนำกันก่อนเลยว่าโจ๊กหมูเนี่ยที่ใช้เพื่อนๆทางบ้านนะคะทำตามเนี่ยมีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างนี่คือซุปไก่ทอดนิ้งนะคะก็ได้ทำความรู้จักนะคะแล้วก็ได้มองเห็นหน้าตาของเครื่องปรุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทีมสีเขียวแล้วคะค่ะน้องลีโอคะรบกวนแนะนำส่วนผสมของเราหน่อยค่ะโจ๊กหมูมีอะไรบ้างของลีโอทางนี้น้ำตาลน้ำตาลอันนี้คานอปรุงรสค่ะอันนี้น้ำมันหอยรู้จักน้ำมันหอยไหมคะค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้พริกไทยค่ะแล้วก็อันนี้ซอสปรุงรสหมูบดไข่ค่ะขิงและสุดท้ายต้นหอมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทางทีมสีเขียวก็เปิดรายการอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่ทั้งสองทีมนะคะมีนั่นก็คือข้าวนั่นเองค่ะถูกต้องเราเตรียมไปให้ขนาดที่เท่ากันนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวทำโจ๊กหมูในวันนี้ค่ะน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มลุยพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะลุยเลยค่ะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858 Reading is the key to a prosperous futureThank you.
และตอนนี้นะคะเราก็ได้หน้าตาของโจ๊กหมูที่สีสันต่างกันใช่ค่ะเออว่ายังไงคะหนูทำไข่ยังไงเอ่ยลีโอเอาไข่เข้าไปแล้วก็คนๆกันใช่ไหมครับแล้วมันก็เลยเป็นโจ๊กสีนี้ใช่ไหมครับส่วนฝั่งของน้องแบ๊ดนะคะอยากได้ไข่ที่เป็นลูกสวยงามนะคะก็เลยไม่คนไข่นั่นเองค่ะไข่ก็เลยออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะก็คือโจ๊กหมูอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งหน้าตานั่นเองเป็นการแสดงว่าน้องๆที่บ้านนะคะสามารถที่จะทำได้ทั้งสองรูปแบบเลยสามารถถูกต้องค่ะได้นะคะกับเมนูอาหารของเราค่ะใช่ค่ะและตอนนี้นะคะโจ๊กทั้งสองถ้วยนี้ก็จะไปสู่กรรมการของเราแล้วนะคะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844485 Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังผลคะแนนการตัดสินจากเหล่าคณะกรรมการเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับทิเชอร์เกรนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello students, today we will learn the ingredients to make rice soup with minced pork. Minced pork, minced pork, minced pork, pepper, 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 spring onion, spring onion.Spring onion, ginger, ginger, ginger. I hope you have enjoyed yourselves and I look forward to tasting some of your food next week. คุณนิ้งคะ
คะแนนค่ะน้องลิโอค่ะน้องลิโอค่ะน้องลิโอชนะเลิศใบนี้ค่ะและอันนี้เป็นของน้องลิโอค่ะรับเลยค่ะส่วนน้ำเต้นของเรานะคะน้องลิโอค่ะได้รับบัตรสามารถซื้อได้ค่ะนี่ค่ะของน้องเบสค่ะนอกจากนั้นนะคะยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเรามีเสื้อสวยๆนะคะจากที่ฝากที่ไปที่น้องอยากไปถ่ายอาหารที่บ้านอีกด้วยค่ะเพราะนั่นคือเสื้อแขนค่ะอันนี้ของน้องลิโอค่ะค่ะแล้วเราต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะร้านอาหารโต๊ะเดิมค่ะโรงน้ำปลาพี่ชัยค่ะรวมไปถึงสถาบันสอนภาษาอังกฤษ iCanvas นะคะรวมไปถึงเสื้อผ้าสวยๆของเราสองคนสัปดาห์นี้ก็มาจาก IAM ค่ะและคลองบางแสนนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้สนุกไหมสนุกทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆทั้งบ้านก็คงจะสนุกกับเมนูอาหารที่กุ๊กตัวน้อยของเรารวมไปถึงเราสองคนนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยใช่ค่ะติดตามกันที่นี่นะคะกับ Little Group Little Gang ว่าจะมีเมนูอะไรมาฝากกันบ้างค่ะอุ่นไว้ก่อนค่ะใช่แล้วนะคะต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.